สวัสดีเพื่อนๆชาวอาริเอลทุกคนนะคะวันนี้พี่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคทตัสจะพาทุกคนมาดูตัวโขดของก็อดซิลล่าเวลาพี่นิกกี้ตัดรากเปลี่ยนดินนะคะก็อดซิลล่าพวกนี้ก็อายุ 5-6 ปีนะคะโดยประมาณถามว่าทำไม 5-6 ปีฟาร์มพอดีแคทตัสตัวเล็กแค่นี้คือไม้สวนฟาร์มพอดีแคทตัสเราจะไม่ได้เลี้ยงแบบเน้นเร่งเน้นเร็วนะคะเพราะว่าถ้าเน้นเร่งเน้นโตเร็วมากจนเกินไปอะค่ะตัวเนื้อไม้หมายถึงเนื้อทั้งหมดที่เขาเติบโตมาเป็นต้นนะคะมันจะมีความอ่อนแล้วมันก็จะอายุไม่ยืนไม่ทนทานนะคะเราก็จะเลี้ยงอดหน่อยเพื่อให้ไม้มีความอึดนั่นเองนะคะก็จะสามารถที่จะไปอยู่ในโรงเรือนประเภทไหนก็ได้หรือว่าสามารถที่จะไปอยู่ต่างประเทศก็ผู้ที่รับไปปลูกก็จะเลี้ยงง่ายเพราะว่าไม้มีความแข็งแรงสามารถที่จะหากินได้นะคะแบบเหมือนกับว่ามีโขดมีใบมีเนื้อที่แข็งแรงนั่นเองนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม้อย่างไม่ว่าจะเป็นก็อดซิลล่าหรือว่าคอลิฟลาวเวอร์เนี่ยถ้ามันโตในระดับนึงแบบ 6-7 ปีขึ้นไปอะค่ะโขดตรงเนี้ยก็จะน้อยลงหรือหายไปด้วยซ้ำแต่ถ้ายังเป็นเล็กๆอยู่นะแล้วแบบโขดตรงเนี้ยน้อยก็หมายความว่าไม้เนี่ยโตขึ้นยอดถามว่าดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ค่ะถ้าโรงเรือนเขาอยู่อุดมสมบูรณ์เขาไม่ต้องเก็บอาหารไว้ที่โขดใช่ไหมคะก็ไม่จำเป็นค่ะแต่ถ้าในกรณีที่นิกกี้เคยประสบพบเจอมาก็คือว่าถ้าจากโรงเรือนที่มันเอื้อเฟื้อกับการที่น้องเนี่ยไม่ต้องเก็บอาหารไว้ที่โขดเนี่ยนะคะแล้วไปอยู่โรงเรือนที่มีความแห้งนะคะมีความร้อนเนี่ยไม้จะเหี่ยวแล้วก็พักตัวนานเพื่อคือใบมันจะเหี่ยวเพื่อที่เวลาเราลดตัดรากเปลี่ยนดินแล้วเอาไปตั้งเนี่ยมันก็คือต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างโขดแล้วก็สะสมอาหารของเขาเพราะเขารู้แล้วว่าสถานที่หรือบ้านหลังใหม่ของเขาอะค่ะมันไม่สามารถที่จะให้แบบมีความชื้นมีอุณหภูมินิ่งๆพอที่เขาเนี่ยจะแบบได้อาหารปกติโดยที่ไม่ต้องมีครัวหรือมีสต็อกคลังอาหารไว้ตรงนี้เขาก็จะใช้เวลาในการสร้างโขดเนี่ยก็นานพอสมควรและที่สำคัญคือถ้าในกรณีคนที่เอาน้องไปแล้วน้องแทบจะไม่มีโขดเนี่ยแล้วแบบไปตัดรากลึกอีกหรืออะไรอีกอะไรเงี้ยคือก็จะทำให้ไม้มีการสะดุดโตได้เช่นกันนะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่นิกกี้จะเลี้ยงไม้ค่อนข้างที่จะอดๆผอมๆหรือถ้าเขาเรียกว่าเป็นสูตรของฟาร์มพอดีแคทตัสก็คือเราจะเลี้ยงให้โตแบบครึ่งๆนะคะก็คือมีโขดด้วยเป็นไม้ที่มีโขดด้วยมีอาหารพอเพียงพอสมควรแล้วก็เป็นไม่ได้โตแต่ที่ใบก็คือโขดครึ่งหนึ่งใบครึ่งหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวก็อดซิลล่าก็ประมาณตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นพวกคอลิกอตเนาะค่ะพวกนี้ก็จะเป็นคอลิกอตทีเนี้ยนิกกี้ก็จะเอามาให้ดูแค่ประมาณตรงนี้แหละเพราะว่าไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอย่างต้นนี้ก็โขดครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะแล้วก็เป็นต้นครึ่งหนึ่งไม้นี่อายุ 5-6 ปีแล้วมั้งคะเนี่ยต้นเนี้ยแต่เรามันโตได้เท่านี้เองนี่คือก็อดซิลล่านะคะไม่มีเส้นกลางไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เป็นไซส์ที่ยังไม่ให้ดอกนะคะก็ยังจะไม่มีปุยขาวๆอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามปกติของมันนะคะต้นต่อไปก็จะเหมือนกันค่ะมีโขดนะคะแล้วก็เป็นต้นนะคะอันนี้ใบทรงใบสวยมากเลยค่ะเป็นกว้างๆกลมๆนะเหมือนใบบัวเลยก็จะมีโขดเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็เล็กลงมาหน่อยเลย
แต่ก็ฟอร์มสวยค่ะสวยเหมือนพ่อเหมือนแม่เขาแล้วก็จะมีโคดเห็นไหมคะแต่ก็จะมีแบบบางส่วนเลยนะที่เขาแบบเลี้ยงอดกว่านิกกี้อะค่ะคือช่วงใบอะเล็กแล้วโคดใหญ่กว่านี้เยอะมากแต่นิกกี้ก็แบบคือใจเย็นไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเราก็สงสารไม้เราก็แบบขอแบบอย่างเงี้ยค่ะโคดโตครึ่งนึงใบโตครึ่งนึงนะคะนี่ค่ะโคดโตครึ่งนึงใบโตครึ่งนึงนะคะก็ซิล่าเช่นกันค่ะอันนี้ตัดรากแต่ไม่ได้ล้างรากนะคะเพราะว่าวันนี้นิกกี้ไม่ได้ตัดรากเองนี่ค่ะงานละเอียดหมายถึงต้นของเขาอะค่ะสร้างงานละเอียดให้เรามากใครเลี้ยงไม้นะถึงแบบว่าไม่ได้จำหน่ายนะแค่เราเลี้ยงอะเราก็มีความสุขแล้วนะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่อยากจะบอกว่าโขดก็ครึ่งหนึ่งเห็นไหมตัดรากก็ตัดประมาณนี้นะคะความจริงถ้านิกกี้ตัดอันนี้น่าจะต้องตัดเข้าไปอีกหน่อยติดแบบตัดให้ชิดไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ยังรึกแต่ไม่เป็นไรเขาช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วค่ะไม้เราเก่งนี่นะคะก็ซิล่าน่ารักไหมคะความจริงต้นจริงอ่ะมองด้วยตาเนื้อมันสวยกว่าในกล้องอีกนะกล้องเดี๋ยวนี้ก็จะแบบเขาจะมี AI ในการที่จะแบบปรับสีความเข้มอะไรให้มันสมูทนะทุกคนแต่ความจริงคือสีจริงมันก็เข้มกว่านี้ไปอีกมาดูต้นสุดท้ายกันนี่ค่ะโขดก็จะประมาณนี้เอาไว้เลี้ยงอาหารเอาไว้สะสมอาหารไว้นี่ค่ะช่วงตัดรากเปลี่ยนดินเขาก็ยังจะมีอาหารกินแล้วก็รากก็จะค่อยๆงอกไปแล้วเขาก็จะกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมนั่นเองนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นก็อดซิลล่าของฟาพอดีแคคตัสแล้วก็โขดมีโขดแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้กลุ่มอื่นของนิกกี้ก็จะแบบเลี้ยงเพื่อให้มีโขดแบบนี้เหมือนกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพี่นิกกี้ฟาพอดีแคคตัสแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ